เออเนี่ยปล่อยสวัสดีจ้าไข่มดควันหญิงนะคะวันนี้เราจะมากับเมนูอึ่งอ่างแทนเทนเดี๋ยวจะให้ชมเมนูอึ่งอ่างนะคะแทนเทนนี่คืออึ่งอ่างนะคะนี่อึ่งอึ่งอึ่งที่เราไปจับกันเมื่อคืนนะคะแม่ๆเมื่อคืนฝนตกหนักแม่มดก็เลยไปจับกันประมาณ4คนนะคะซาเล้งไปเลยกลับมาประมาณ4ทุ่มเมื่อวานโอ้ยอึ่งค่อยออกโอ้ยอึ่งค่อยออกมาดูชัดๆนะคะแม่ๆเนี่ยมาดูชัดๆเลยโอ้ยโอ้ยอันนี้ไข่นะคะไข่เต็มท้องเลยไข่เต็มท้องเลยนะคะนี่โอ้ยโอ้ยออกหมดแล้วโอ้ยโอ้ยอันนี้เขาเรียกกบอะไรเนาะอึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าอึ่งคนละแบบมันจะเป็นลายๆมันจะเป็นยางด้วยนะคะนี่อันนี้คืออึ่งตะเภานี่อึ่งตะเภานี่นี่โอ้ยอันนี้ก็จะเป็นนะคะต้มสุกแล้วต้มใส่ขมิ้นตะไคร้ขมิ้นนะคะแล้วก็ใบมะขามอ่อนนะคะนี่ไข่เต็มท้องเลยเสียงมันร้องเสียงร้องนี่ล้างมือก่อนแม่เดี๋ยวจะให้กินไข่อึ่งให้ดูอันนี้เป็นน้ำพริกตะไคร้รสจัดๆต้องเป็นรสเปรี้ยวคนแก่ชอบมากโอ้แม่แม่หมอชอบมากเลยนี่ได้กินอึ่งนี่สองตัวอิ่มเลยนี่เรามาดูไข่อึ่งนี่นะคะไข่เต็มท้องเลยนี่ปีหนึ่งได้กินหนเดียวเด้อแม่ๆหากินยากเลยจะได้กินแต่เฉพาะฝนตกหนักถ้าฝนตกไม่หนักก็ไม่ได้กินอึ่งไม่ออกโอ้เมื่อวานนี้ออกโอ้ยคนจับเต็มป่าเลยไปทางไหนมีแต่คนบางคนก็มีสวิงเอาไว้ซ้อนเวลาอึ่งลงน้ำแล้วก็ซ้อนเอาพวกเราไม่ได้มีสวิงเนาะขี่มอเตอร์ไซค์หาจับในถนนอย่างเดียวเลยโอ้ยน้องน้ำนี่สุดยอดเลยน้องน้ำนี่ลงบึ้บเลยแม่มดเมื่อวานจับคางคกนะคะคางคกตามองไม่เห็นนึกว่าเป็นอึ่งนะไปจับมาโอ้คางคกได้ปลาช่อน2ตัวด้วยเมื่อวานได้ปลาช่อน2ตัวอันนี้ก็เป็นไข่อึ่งนะคะนี่จิ้มเลยน้ำจิ้มรสเด็ดกินเลยอร่อยมากกินเยอะไม่ได้ได้เมาสุดยอดอย่างนี้เลยมาแม่ๆท่านไหนไม่เคยได้กินอึ่งนะคะเดี๋ยวแม่มดจะแช่ฟิตให้เดี๋ยวคุณแม่ท่านไหนมาจะต้มให้กินจะเอาออกให้กินถ้าอยากชิมอยากลองต้องมาบ้านพี่มดเด้อนะคะอันนี้เราจะต้มแล้วเราก็จะใส่ฟิตไว้กินได้นานปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะจะมีรอบฝนตกอย่างเดียวฝนตกหนักถ้าฝนตกไม่หนักอึ่งไม่ออกเต็มๆเมนูรสเด็ดของเรานะคะนี่โอ้โหแพงนะคะไม่ใช่ถูกๆเด้อกิโลละ150นั่นนี่ถ้าจับได้เยอะๆก็ได้ตังค์อันนี้สุกแล้วนะคะว่าจะกินข้าวไปเปิดหม้อข้าวข้าวดิบหม้อข้าวเสียเดี๋ยวต้องไปหาข้าวมากินแน่นอนไม่กล้าให้แม่ดูวิธีการต้มนะคะแม่ดูแค่นี้พอไม่ต้องดูวิธีการต้มนะเพราะว่าวิธีการต้มเดี๋ยวแม่จะรับไม่ได้ก็ฝากคลายมอสควันหญิงด้วยนะคะแม่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะวันนี้แซ่บรสเด็ดกับอึ่งสวัสดีค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะก็ใส่เสียงอยู่